ำไมคบกันเวลาคบกันต้องแพ้แฟนเก่าเขาอ๋อทำไมรักแพ้แฟนเก่างี้ใช่ค่ะเหรอคะแผลสดไหมคะเนี่ยสดค่ะหมายถึงว่าเขากลับไปหาแฟนเก่าไม่กลับค่ะแค่คุยกันเฉยๆยังคุยกับแฟนเก่าอยู่ใช่ค่ะแล้วก็มีเราเป็นแฟนปัจจุบันใช่ค่ะค่ะเขาเลิกกันนานไหมคะกว่าจะมีเราไม่ค่ะเขาน่าจะเลิกกันได้2วันเลิกกันได้2วันมีเราละเมื่อกี้กำลังจะคิดว่าผิดที่เขาแต่ตอนนี้พอฟังแล้วเริ่มรู้สึกว่าผิดที่หนูละแล้วอะไรคะทำให้เราตัดสินใจเป็นแฟนกับเขาง่ายขนาดนั้นทั้งนี้ก็รู้ว่าเขาเพิ่งเลิกกับแฟนมา2วันเองเขาเป็นคนที่ยิ้มหวานนะคะชอบผู้ชายยิ้มหวาน ผู้ชายยิ้มหวานในโลกนี้ใจร้ายเยอะแยะค่ะต้องดูกันยาวๆกลับไปที่รอให้เป็นอีกครั้งหนึ่งพอยิ้มหวานปั๊บเสร็จเลยเราก็เลยรู้สึกว่าแพ้ใจอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ค่ะพี่จะพูดเสมอว่าเวลาที่เราเลือกอะไรเรามักจะได้อย่างนั้นเวลาที่เราตัดสินใจเลือกความรักแบบไหนเรามักจะได้แบบนั้นเช่นคือทุกอย่างมันเป็นกฎธรรมชาติมันเป็นเรื่องธรรมชาติจริงๆเจอกัน2วันค่ะเป็นแฟนกันเห็นปะมันก็รู้สึกอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติเขาเพิ่งเลิกกับแฟน2วันเราเป็นแฟนกับเขาแล้วเอ๊ะมันก็เป็นเรื่องไม่ควรนี่หรอใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วสิ่งที่หนูเล่ามามันมีความควรไม่ควรอยู่ในทุกประโยคที่หนูเล่าเพียงแต่ว่าวันนี้เราอาจจะอยากทำอะไรตามใจตัวเองนี่หรอใช่ไหมเราก็เลยไม่รู้แหละไม่สนใจอย่างที่เราพูดกันนะคะใช้เวลาดูใจแหละมันเป็นเรื่องถูกต้องแต่บางทีถูกต้องแล้วไม่ถูกใจเราก็เลยเลือกที่จะทำอะไรตามใจเพราะฉะนั้นพอตามใจตัวเองปุ๊บมันก็จะมีปัญหาตามหลังแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นพี่ว่าเขาไม่ได้ผิดที่เขาเอาจริงๆที่เขายังมีอะไรคิดถึงแฟนเก่าอยู่หรือคุยกับแฟนเก่าอยู่เราต่างหากที่เดินเข้าไปในเวลาที่ความสัมพันธ์มันยังไม่ได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องได้รับผลอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้แนะนำก็ต้องบอกว่าอันนี้หนึ่งทำใจไว้ก่อนเลยลูกเมื่อกี้บอกแล้วเนอะปัญหาความรักเริ่มจากการทำใจว่าวันนี้เขาอาจจะยังไม่ได้ตัดใจจากแฟนเก่าเขาในทันทีทันใดได้อันที่สองเราต้องยอมรับเตรียมตัวยอมรับกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์อันรีบด่วนขนาดนี้ถ้าแม้นว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตามกับความสัมพันธ์ครั้งนี้จำไว้เป็นบทเรียนลูกว่าจะรักใครอย่าดูที่เขายิ้มหวานอย่างเดียวเพราะอย่างที่พี่อ้อยว่าคนยิ้มหวานใจร้ายก็มีเยอะนะคะค่ะเพื่อว่าถอยออกมาอีกหน่อยตอนนี้น้องถอยเถอะจริงๆนะถอยแล้วค่ะถอยแล้วเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะพี่ว่ามีคนเยอะมากที่คิดว่าการเลิกกับใครสักคนหนึ่งต้องรีบคว้าใครอีกคนหนึ่งเพื่อประชดคนเก่าและน้องไม่ใช่ดาราสมทบของใครอยู่ๆไปดึงน้องมาแบบว่าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้คนเก่าเขารู้สึกเสียดายอ่ะเฮ้ยแล้วหัวใจน้องทำด้วยอะไรอ่ะใช่ปะคะพี่มักพูดประโยคนี้เสมอในคลับไฟเดย์ค่ะถ้าคนเก่ายังอยู่ในใจอย่าดึงคนใหม่เข้ามาเจ็บเพราะเจ็บแน่นอนใช่ปะยืนอยู่กับเราแล้วคิดถึงคนเก่าตลอดเวลาเราไม่ชอบเพราะฉะนั้นวันนี้น้องถอยออกมาอีกนิดนึงถ้าเขาจะยังบอกมาง้อมาง้อใจเย็นๆเธอไปลืมคนเก่าให้ได้ก่อนเราไม่อยากคบซ้อนก็ให้โอกาสเขาแล้วค่ะอย่าเพิ่งให้โอกาสเขายังไม่ได้ขอค่ะลูกใจเย็นหลายครั้งที่เราชิงให้อภัยตั้งแต่ใจเขายังไม่ได้รู้สึกผิดหนูยังไม่ต้องให้โอกาสก็ได้ค่ะหนูออกมายืนทำตัวให้ดีงามเพราะหนูมีคุณค่ามากพอไม่ใช่เป็นดาราประกอบให้เขาเอาไปดึงไปคบประชดคนเก่าไม่ใช่เลยหนูมีคุณค่าในตัวเองนะค่ะเรียนให้ดีทำทุกอย่างให้ดีไม่ใช่ต้องรอเวลาจากคนหรือรอความรักจากคนยิ้มหวานอย่างเดียวนะคะเห็นคุณค่าตัวเองแล้วน้องจะรู้ว่าบางทีการใช้เวลามันทำให้เราเห็นคุณค่าของคนบางคนมากขึ้นจริงๆว่าใช่หรือไม่ใช่นะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะทำไมถึงไม่ลืมแฟนเก่าที่รักมากที่สุดพี่ถามก่อนแล้วทำไมแฟนเก่าถึงเลิกกันนะคะอ๋อมีปัญหากันนะครับมีปัญหาเพราะว่าอยู่ห่างกันครับแล้วก็ทะเลาะกันอะไรเงี้ยพี่อ๋ออยู่ก็เลยห่างกันไปเลยค่ะใครเป็นคนบอกเลิกก่อนผมครับอ้าวแต่ว่าก็ยังแบบวนเวียนกันอยู่แต่คือไม่ใช่สถานะแฟนเลยพี่อารมณ์ประมาณแบบเหมือนคนคุยที่แบบกำลังจะเป็นแฟนแล้วอะไรเงี้ยพี่เอาแล้วทำไมตอนแรกถึงบอกว่ามีปัญหาถึงความห่างไกลอะคะอาจจะเป็นช่วงนั้นยังเด็กด้วยแหละพี่
คบกันมากี่ปีก่อนเลิกกันนะ2ปี3ปีแล้วครับที่เลิกกันค่ะแล้วตอนนี้คืออยากเลิกจริงๆหรืออยากกลับไปหาคนเก่าก็อยากกลับไปพี่เพราะเขาก็สอนไลน์ผมมาเยอะอะกว่าผมจะมาแบบนี้ก็เขาก็สอนมาเยอะเหมือนกันพี่อยากกลับไปแล้วเคยบอกเขาไหมคะเคยครับแล้วเขาว่าไงเขาบอกว่าให้เป็นเพื่อนดีกว่าเพราะว่าถ้ากลับไปก็เดี๋ยวเหมือนเดิมกลับไปก็เดี๋ยวเหมือนเดิมคือพี่กำลังจะบอกว่างี้ค่ะเวลาที่เราเลิกกับใครสักคนหนึ่งด้วยปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยเวลาจะกลับไปอ่ะมันต้องแก้ปัญหาให้ได้ก่อนคือถ้ามันยังแก้ปัญหาเดิมไม่ได้เดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวมันก็เจอปัญหาเดิมอีกไงถึงได้นึกออกว่าเออมันต้องคุยกันชัดๆก่อนว่าเฮ้ยปัญหาที่เคยเกิดขึ้นนั้นมันคืออะไรแล้วถ้าเราจะกลับมามันแก้ปัญหานั้นมันแก้ได้หรือเปล่าได้เรามั่นใจว่าได้ผมมั่นใจว่าได้แต่คืออะไรมันก็ผ่านไปตั้ง3ปีแล้วพี่เขามีคนใหม่ไปยังเขาก็ไปมีแฟนใหม่แล้วผมก็ยังอ๋อแล้วเรามีคนใหม่ไหมคะผมยังไม่มีครับไม่ที่พี่ถามว่าเขามีคนใหม่ไปหรือยังเพราะงี้ค่ะต่อให้น้องพยายามแทบตายสุดท้ายเขาแฟนคนอื่นแล้วนะใช่ไหมครับและพี่เชื่อว่าความรักมันคือเรื่องคนสองคนเราเลือกเขาก็ต้องอยู่ที่เขาเลือกเราหรือเปล่าตอนนี้เราเลือกเขาแต่เขาไม่เลือกเราแปลว่าเดินหน้าต่อไปไม่ได้และไม่แน่นะคะถ้าน้องยังไปวนเวียนคุยกับเขาอยู่เนี่ยน้องจะถูกข้อหาการเป็นมือที่3พี่เลยรู้สึกว่าเราคงจะต้องยอมรับความจริงว่าถ้าเขารักเราจริงเขาคงไม่ทิ้งให้เราเป็นแฟนเก่าแต่ตอนนี้เราเป็นแฟนเก่านะแปลว่ามันหมดเวลาของเราแล้วทำไมผมถึงไม่ลืมเขารักเขาเราไม่มีทางลืมค่ะเพียงแต่ว่าน้องต้องจำให้แม่นๆว่าตอนนี้เราไม่ใช่ความสุขของเขาแล้วใช่ไหมคะน้องถึงเฝ้ารอเขาโดยไม่มีคนอื่นเลยแต่เขามีคนอื่นแล้วนะเขามีความสุขกับปัจจุบันมีแต่เราเท่านั้นที่ยังจมทุกข์กับวันเก่าๆนะคะและพี่ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นวันหนึ่งน้องต้องเจอคนที่รักกันและพร้อมจะสร้างปัจจุบันไปด้วยกันน่ะแต่คนนั้นเขาไม่ใช่ละในที่สุดตอนนี้เขาแฟนคนอื่นละไม่งั้นพี่กลัวน้องจะทำผิดเท่านั้นเองไม่เป็นไรน่ารักขนาดนี้เดี๋ยวก็มีคนใหม่มันยังเป็นเราดัง FC ของน้องคือไม่ต้องตกใจวันไหนที่รู้สึกคิดถึงเขามากอย่างน้อยคนที่เคยใกล้ชิดกันมาขนาดนั้นน่ะมันไม่ได้ลืมกันได้ง่ายๆก็คิดถึงเขาก็ได้ไม่เป็นไรแต่อย่างที่พี่อ้อยบอกเออแต่วันนี้เขามีแฟนแล้วนะใช่ป่ะเขาเดินหน้าไปละเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราจะเจอใครสักคนหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณให้เพื่อนด้วยพี่เชื่อเรื่องเวรกรรมไหมดูจากหน้าตาพี่ต้องเชื่อหนักมากเลยอะค่ะพี่ว่าเวรกรรมมีจริงนะคะทำไมคะมีผู้หญิงคนหนึ่งตอนนี้ผมห่างกับเขามา 4-5 เดือนแล้วผมเคยขอเขากลับมาคืนดีแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมที่ผมทำกับเขาหรือเปล่าทำอะไรกับเขาไปบ้างคะเยอะครับเยอะเช่นคุยกับคนนู้นบ้างมีอะไรกับคนนี้บ้างทำมา10เขาก็ดีกับเรา10ก็คือยกโทษให้เรา10กว่ารอบเขาเคยบอกกับผมว่าถ้าผมเกิดอุบัติเหตุพิการไปเขาจะยอมอยู่กับผมตลอดชีวิตแล้วมันเกิดอุบัติเหตุจริงๆผมก็ไม่เชื่อเขานะครับมีโอกาสรอด50-50ผมก็ไม่คิดว่าจะรอดแต่เขาก็อยู่กับผมจริงๆแล้วเขาก็อยู่ด้วยครับแล้วเราก็ยังคงทำอย่างเดิมก็ทำอย่างเดิมเหมือนกันแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็เลิกกันต่างคนต่างอยู่แต่ก็กลับมาคุยกันแต่เคยขอเขามาคืนดีแต่เขาเหมือนเขาทำกับเราคืนเหมือนเป็นเป็นกรรมหรือเปล่าผู้หญิงคนอื่นเต็มเลยที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นตัวแทนผู้หญิงหมดเลยถ้าเรามีแฟนที่ทำกับเราขนาดนี้เราจะอยากกลับไปไหมลูกแฟนน้องไม่ได้เป็นคนผิดปกติแฟนน้องเป็นผู้หญิงปกติคนหนึ่งนะคะซึ่งเขาได้ใช้ความอดทนมาจนกระทั่งมันหมดความอดทนของคนมันหมดได้นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นของตายเราก็ใช้เขาใช้ความอดทนไปเรื่อยๆพอถึงวันหนึ่งปุ๊บความอดทนมันหมดเขาก็เลยไม่กลับมาอีกคนที่เขาเคยเจ็บแล้วอ่ะไม่มีใครอยากกลับมาเจ็บอีกหรอกพี่ว่าเวรกรรมส่วนหนึ่งเข็ดส่วนหนึ่งตอนนี้เขาจะกลับมาไหมน้องต้องให้สิทธิ์เขาเลือกเพราะตอนที่เขาอยู่น้องไม่ดูแลเพราะฉะนั้นอย่ามารู้สึกแย่ตอนเขาจากไปนะคะคนคนหนึ่ง
นอกใจเขาเป็น10ครั้งน้องรู้ไหมว่าการให้อภัยคนแค่ครั้งเดียวอะใช้พลังขนาดไหนวันที่เขาพูดว่าเธอคอยดูนะถ้าเธอเจ็บฉันจะเป็นคนดูแลเธอเองเขาทำตามสิ่งที่เขาพูดทุกอย่างเลยแต่พอตอนเขามาดูแลน้องก็ยังทำแย่ๆใส่เขาอีกอะพี่ไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นมันอาจจะเกิดจากการที่เรารักเขาน้อยไปหรือเปล่าด้วยซ้ำเพราะพี่เชื่อว่าถ้าคนเรารักกันเราจะไม่ทำร้ายเขาอะเพียงแต่วันนี้พี่ไม่มั่นใจจริงๆว่าน้องรักเขามากพอที่จะซื่อสัตย์หรือเปล่าวันนี้เรียกร้องให้เขากลับมาพี่บอกได้เลยว่าเขามีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะเลือกชีวิตของเขาเองเพราะเขาได้เลือกอยู่กับน้องให้น้องทำร้ายเขามาเป็นสิบครั้งแล้วไม่ว่าเขาจะกลับมาหรือไม่กลับมาก็ตามสิ่งที่เราควรจะต้องคิดคืออย่าทำแบบนี้กับใครอีกเพราะว่ามันจะจบลงแบบเดิมแบบนี้แหละถ้าวันนี้น้องเสียใจคือพี่รู้สึกว่าเราอาจจะเอาแต่ใจตัวเองมากไปหน่อยอย่างเช่นป่ะวันนี้เขาอยู่ก็อยากให้เขาทนฉันก็อยากจะทำอะไรก็ได้พอวันที่เขาไปฉันก็อยากให้เขากลับมาสิเนี่ยโลกไม่ได้หมุนรอบตัวเราแต่เพียงผู้เดียวนะคะเราก็ต้องให้สิทธิ์เขาในการตัดสินใจเราไม่มีใครตอบได้เราค่ะว่าเขาจะกลับหรือเปล่าถ้าพี่เป็นพ่อเป็นแม่ของน้องผู้หญิงคนนั้นพี่อาจจะดีใจด้วยซ้ำไปที่ลูกพี่ไม่กลับมาถูกปะเพราะฉะนั้นเราต้องมองถึงใจคนอื่นด้วยตอนนี้เรากำลังมองแต่ใจตัวเราเองคนเดียวโดยไม่ได้สนใจถึงใจเขาเลยเพราะฉะนั้นถ้ารักเขามากจริงๆต้องยอมทนยอมรับกับสิ่งที่เรากระทำไปบ้างไม่ว่าเขาจะกลับหรือไม่กลับวันนี้สิ่งที่เราต้องทำได้ก็คือเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนถ้าไม่เข้าใจเราก็จะผ่านไปเรื่อยพอนี้ปะพออย่างนั้นไม่หรอกตัวน้องแหละปัญหาวันนี้พี่ว่าหนูต้องยอมรับความจริงก่อนว่าเราทำอะไรลงไปแล้วเรากำลังจะต้องอดทนในสิ่งที่เราผลจากการที่เราทำจะเรียกว่าเวรกรรมหรือเรียกว่าอะไรก็ได้แต่มันคือสิ่งนี้แหละนะคะขอบคุณค่ะขอให้สมหวังแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะของความรักกับเรื่องของเวรกรรมไม่มันก็เป็นเรื่องเดียวกันอยู่นะคะคือเอาจริงๆนะคำว่าเวรกรรมหมายความว่าทำอะไรไปก็ต้องยอมรับในผลที่จะต้องได้รับกลับมาเวลาเรามีความสัมพันธ์กับใครก็ตามแล้วเราดูแลเขาไม่ดีสุดท้ายแล้วในสุดเขาไม่อยู่กับเราเราก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากทำใจแล้วก็ยอมรับกับมันค่ะและอีกอย่างนึงบางทีโอกาสมันไม่ได้วนมาครั้งที่2ให้เราได้แก้ตัวสิ่งเดียวที่เราทำได้คือให้ความรักครั้งเก่ามันทิ้งบทเรียนเอาไว้เพื่อเราจะใช้บทเรียนนี้กับความรักครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะกลับมาเจอกันนะคะตรงนี้ที่นี่นะคะทุกวันอังคาร 4:30 น. อมรินทร์ TV HD ช่อง34แล้วมาดูกันนะว่าสัปดาห์หน้าเราจะไปที่สถาบันไหนสำหรับพี่อ้อยพี่ช็อตออนทัวร์วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูอยากจะถามว่าถ้าวันนึงหนูต้องห่างกับแฟนหนูอะค่ะเหมือนแบบอยู่กันคนละจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะหนูจะต้องทำใจยังไงและหนูกลัวตัวหนูเองหนูก็งี่เง่าอย่างเงี้ยค่ะคือเขาติดแฟนมากคุณพี่คือแบบไม่ฟังใครเลยพ่อแม่ก็ไม่ฟังแบบพ่อแม่โทรมาระบายกับหนูแบบเนี่ยลูกไม่กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบเพื่อนเตือนก็ด่าบอกเราควรทำยังไงให้เพื่อนกลับมาหรือว่าเราควรจะปล่อยไปอะไรอย่างเงี้ยคือเพื่อนหนูเนี่ยเขามีแฟนแล้วก็แบบเวลาทะเลาะกันอย่างเงี้ยเขาแบบจะง้อแฟนด้วยกันแบบไปแกล้งไปแย่อย่างเงี้ยแบบให้แฟนเขายิ้มอะแต่ว่าแฟนเพื่อนอะชอบแบบทำร้ายแบบตบต่อยตีอย่างเงี้ยเพื่อนหนูอะควรจะทำยังไงดีคะเพื่อนมีแฟนที่อายุห่างกันแบบ10-20ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากรู้ว่าเขาจะปรับตัวต่อสังคมคนรอบข้างเขายังไงบ้างหนูมีแฟนคนนึงแล้วก็คือเลิกกันไปแล้วเขาด่าเขาหนูมาเยอะมาก100กว่าข้อความจนหนูแบบไม่กล้ากดเข้าไปอ่านเลยมันเป็นข้อความที่แบบก็มาด่าพ่อแม่หนูด้วยล่ะจนหนูต้องแบบบล็อกแชทเขาไปเลยค่ะพี่ว่าความโชคดีอย่างนึงของหนูดูเห็นหรือยังคนบางคนเสียเขาไปน่าดีใจกว่าได้เขามาอมรินทร์ทีวี